1พฤษภาคมนี้นะครับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าถ้าขยับดีเซลเป็น32บาทเขาจะขึ้นค่าขนส่งอีก 20% และอีกทุกๆ1บาทจะขึ้น 3% ก็เตรียมตัวไว้กลัวมากแล้วกลัวกลัวจริงๆนะเราก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันนะนะครับมาเรื่องดีๆปิดท้ายกันดีกว่าทุกวันนี้ใครๆก็อยากรู้จักกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอยากจะผลักดันเหลือเกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุธศิลปาอาชาเขาไปหารือกับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะของ Netflix รู้จักไหมฮะ Netflix ก็คือที่เราดูกันนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ให้บริการหนังสตรีมมิ่งหนังชื่อดังที่สุดในโลกก็คุณสรุตวิทยาลุ่งเรืองศรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการก็จะผลักดันนะครับกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ด้านสิ่งแวดล้อมในไทยให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นก็จะมีทั้งเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนในไทยเองจะมีมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวทาง Netflix ก็คงจะมาพูดคุยกันพิจารณากันละค่ะแนะนำจุดแข็งจุดอ่อนให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกนะคะลองไปฟังท่านรัฐมนตรีครับใช้ Netflix เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะมาสร้างเศรษฐกิจของไทยให้มีความเข้มแข็งขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมานั้น Netflix ก็ได้มีการทำงานนะครับในหลายๆมิติแต่ว่าในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองนะครับที่เราเป็นผู้ดูแลทั้งทรัพยากรทั้งบนบกและในน้ำอุทยานแห่งชาติทั้ง155แห่งทั้งบนบกและทางทะเลนั้นเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้เรียกว่าองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆนั้นเข้ามาแล้วก็สร้างภาพดีๆเพราะว่าวันนี้สิ่งนึงที่ได้บอกไปว่า Netflix นั้นจะเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่จะส่องภาพประเทศไทยเนี่ยไปสู่ผู้คนทั่วโลกคนอยากจะเห็นประเทศไทยในอย่างไร Netflix จะเป็นหนึ่งในช่องทางเป็นหน้าต่างบานนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้ตามกับโลกให้ได้นะครับก็น่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้ช่องทางในการเผยแพร่ที่มีอิทธิพลทั่วโลกนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยนะฮะเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระของ Top Bit Insight ประจำวันนี้แล้วเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่นี่ Top Bit Insight ที่ Top News วันนี้ผมและน้องอาร์มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ